วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบกธงดำแดงเคลื่อนพลคาร์ม็อบจากอนุสาวรีย์สู่สวนลุมรำลึก12ปีเสแดงทหารกล้าของประชาชนเนื่องในวาระครบรอบ12ปีการเสียชีวิตของพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกซึ่งถูกลอบยิงที่ศีรษะในช่วงค่ำวันที่13พฤษภาคม2553ขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกรุงเทพมหานครกลุ่มมวลชนอิสระอาทิกลุ่ม14ขุนพลของราษฎรทะลุแก๊สทะลุคุกอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมารวมตัวเพื่อทำกิจกรรมคาร์ม็อบโดยจะเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สีลมเพื่อร่วมงานรำลึกครบรอบ12ปีการเสียชีวิตของพลตรีขัตติยะหรือเสแดงทหารกล้าของประชาชนทั้งนี้เมื่อเวลา 14:00 น.เริ่มมีมวลชนทยอยเดินทางไปรวมตัวที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทโดยนัดหมายมวลชนรวมตัวเวลา 16:00 น.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกระจายกำลังและขับรถตรวจตราเป็นระยะจากนั้นมีผู้มารวมตัวมากขึ้นพร้อมถือธงสีดำเขียนข้อความด้วยสีแดงกระทั่งเวลา 16:22 น.เริ่มเคลื่อนขบวนคาร์ม็อบมุ่งหน้าสวนลุมพินีโดยรถจักรยานยนต์ทีมกาดผู้ดูแลต่อด้วยรถปิกอัพและรถยนต์ปิดท้ายขบวนผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเคลื่อนขบวนมีการกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงพร้อมเปิดเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู้เวลา 17:10 น.ที่บริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมฝั่งสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีการเตรียมอุปกรณ์ทำกิจกรรมไว้อาลัยอาทิป้ายข้อความ12ปีแล้วเรายังไม่ลืมโดยจะมีการร่วมจุดเทียนรำลึก12ปีการเสียชีวิตของพลตรีขัตติยะหรือเสแดงในช่วงค่ำนอกจากนี้ช่วงเช้ายังมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพลตรีขัตติยะบริเวณจุดที่ถูกยิงเสียชีวิตอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ